บรรยากาศตอนบ่ายครับตอนบ่ายๆในสวนกุหลาบครับมาชมดอกไม้หลากหลายพันหลายชนิดกันดอกเดซี่นะครับดอกเดซี่ตอนนี้คนสวนกุหลาบใช้สวนกุหลาบแล้วตอนนี้มีดอกไม้หลายอย่างหลายชนิดหลายสไตล์เข้ามาปะปนมาแทรกแซงกุหลาบก็ยังพอมีให้เห็นอยู่เหมือนกันก็คงอยากไม่มีเลยไม่ค่อยหยอกกันแล้วเพราะว่าหน้าร้อนเข้ามาหน้าร้อนมากก็พวกเขาก็ไม่ค่อยหยอกต่อกันดูพิมพ์ก็เริ่มเป็นฝักเป็นอะไรไปแล้วเขาฝักกันหน้าร้อนดูใหม่ก็คงประมาณเดือนสิงหากันยาทีหน้าก็จะมาอีก10วันทีหน้าก็ว่าช่วงฮอลิเดย์พอดีกับคริสต์มาสครับปีใหม่หยุดยาวหน่อยเราจะกลับมาอยู่กับน้าแล้วดูแลเขาให้บ้างไหมครับยังพอมีดอกให้เห็นในช่วงนี้เซลฟี่ก็เริ่มบานแล้วนี่สีส้มเริ่มแล้วในการตัดใบนะครับดอกฟอกสกราฟขึ้นท่วมหัวเลยสูงท่วมหัวเลยนะไม่ได้ปลูกนะขึ้นเองนะเนี่ยขึ้นเองไม่ได้ปลูกเขาด้วยเพราะเขาเป็นพืชชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ลุงก็ไม่ถอนทิ้งอ่ะเพราะเห็นมันสวยดีก็เลยปล่อยทิ้งปล่อยให้เป็นดอกออกดอกเองครับ